เดี๋ยวยังไงนุชฝากลายร้านไว้นิดนึงนะคะฝากลายร้านเนาะเดี๋ยวยังไงให้พี่พศขึ้นหน้า YouTube ไปนะคะก็คือตอนนี้ ID นุชเต็มเนาะลายส่วนตัวเต็มตอนนี้นุชเปลี่ยนเป็นID Official นะคะจะเป็น @นำหน้าด้วย @นะคะ 324EWMLL ค่ะ @324EWMLL หรือเพจร้านนะคะคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเซียรังสิตค่ะคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเซียรังสิตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี นะครับใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าอาจจะแตกต่างจากจักรยานนิดนึงนะครับรูปทรงนะใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะอันนี้คือทั้งหมดนะใช่ค่ะทั้งหมดนี่คือมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดค่ะค่ะถ้าโทรมาหานุชก็บอกว่าสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2,000 วัตต์อย่างเงี้ยค่ะหรือสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ 1,000 วัตต์หน้าฟีโน่อย่างเงี้ยหน้าเหมือนฟีโน่อย่างเงี้ยหน้าเหมือนฟีโน่รุ่นไหนก่อนเจ๊แล้วอันนี้จะเป็นตัวถูกหน่อยเนาะค่ะเจ๊ค่ะราคานะคะเนี่ยค่ะ3ล้อเอ้ยไม่ใช่3ล้อสิมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หน้าฟีโน่ตัวนี้เนาะหน้าเหมือนฟีโน่เนาะหน้าเหมือนฟีโน่ฟิลาโน่อะไรก็ว่าไปเนาะหน้าคล้ายๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้ราคารวมทรงเก็บเงินปลายทางก็จะอยู่ที่ 23,900 เองค่ะ 23,900 เก็บเงินปลายทางแล้วรวมจัดส่งแล้วนะรวมแล้วค่ะมีหลายสีมีสีเขียวมีสีแดงมีสีน้ำเงินนะคะมีหลายสีค่ะเนี่ยมีสีเขียวมีสีแดงสีน้ำเงินตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์นี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งจดทะเบียนแล้วก็ยังไม่จดทะเบียนใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ถ่ายชัดๆเนาะนี่ค่ะตรงนี้มีกล่องด้วยนะคะมีกล่องเปิดใส่ของได้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในลูกค้าบางคนอยากดูว่าเอ๊ข้างในเนาะนี่มีความนี่มีใส่ของจุแค่ไหนเยอะไหมนี่เลยค่ะใส่จ่ายตลาดได้เลยค่ะนะคะค่ะใต้เบาะได้อันนี้ราคาเบาๆ60 โวลต์ 1,000 วัตต์ก็คือ5 ก้อน 1,000 วัตต์นะคะความเร็วก็จะอยู่ประมาณ50นะคะเนี่ยค่ะเผื่อลูกค้าอยากรู้ว่าบิดได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนะคะอันนี้ประมาณเกียร์2เนาะเดี๋ยวเราไปเกียร์3เนี่ยค่ะประมาณ50นะคะเกียร์3นะคะค่ะอันนี้มอไซค์60 โวลต์ 1,000 วัตต์ค่ะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่72 โวลต์ 2,000 วัตต์72 โวลต์ 2,000 วัตต์ค่ะลูกค้าสวยเลยใช่ค่ะใช่สวยค่ะสวยครับสวยค่ะเปรี้ยวค่ะอันนี้รวมส่งเลยค่ะเหมือนกันไหมราคารวมส่งเหมือนกันอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ 27,900 ค่ะ27,900 ค่ะเพราะว่าวัตต์กับโวลต์เขาสูงกว่าค่ะครับก็คือแตกต่างที่วัตต์กับโวลต์ก็คือตัวนี้พันตัวนี้2,000อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ตั้ง2,000แล้วตัวนี้มีบลูทูธด้วยเปิดเพลงได้ด้วยค่ะเปิดเพลงได้ด้วยเปิดเพลงได้ด้วยค่ะเปิดเพลงได้ด้วยนะครับเปิดเพลงได้ด้วยค่ะเปิดเพลงได้ด้วยเดี๋ยวนะครับให้เจ้ขยับให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้นะคะเนี่ยเปิดเพลงได้ด้วยเนาะค่ะนี่ไปดูรูปทรงใช่ค่ะอันนี้คันที่2นี่ค่ะค่ะส่วนตัวนี้เรียกว่า R10 เนาะตัวนี้ R10 ตัวนี้เรียก E9 นะคะ E9 ตัวนี้ตัวนี้ E9 เผื่อโทรมาไม่รู้ว่าเรียกอะไรบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเรียก E9 นะคะวันนี้ R10 นะคะ R10 เนี่ย R10 เนี่ยค่ะ72 โวลต์ 2,000 วัตต์นะคะวิ่งได้ประมาณ 60-70 นะคะค่ะ
ราคาก็จะอยู่ที่ 27,900 รวมส่งเหมือนกันนะคะรวมส่งค่ะค่ะปกติราคาเขานั่นแหละค่ะที่บอกปกติ 27,900 รวมส่งแต่ตัวนี้279รวมส่งนะคะแต่ตัวนี้ปกติ279รวมส่งแต่ตอนนี้ลดเหลือ 26,900 รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะรวมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะรวมส่งเรียบร้อยแล้ว R10 ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างนะคะได้ลากมาได้มั้ยเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงนะครับรูปทรงว่าสวยขนาดไหนนะนี่นะครับนี่เลยอันนี้คือรูปทรงโอ้ด้านข้างด้านหลังนี้จะอ้วนๆป่องๆนี่สวยนะครับนี่นะครับโอ้ไฟอย่างแจ่มเลยนะครับอ๋อนี่ด้านหลังก็มีไฟแบบนี้ด้วยนะครับไฟท้ายด้วยนะใช่เนี่ย50ก็ระยะทางก็อย่างที่รู้บอกแล้วก็อันนี้เป็นที่ไหนผมเนาะนะครับผมจะลึกมากเลยนะคะลึกกว่าตัวคันกว่าจะมีที่ใส่ของด้านใต้เบาะนะครับนี่นะครับใส่หมวกกันน็อกได้สบายเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสีให้เลือกนะครับใช่ค่ะสีน้ำทะเลใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สีน้ำทะเลเลยนะคะเนี่ยค่ะสีน้ำทะเลค่ะสำหรับคนชอบแนวโชคเขียวอะไรนี้นะใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดลูกค้าชอบแล้วก็จะเป็นตัวนี้เนาะต่อไปก็เป็นตัวนี้ก็จะเรียกว่าลูน่านะคะลูน่าถ้าเกิดลูกค้าโทรมาถามว่า อยากได้ลูน่าเนี้ยก็บอกก็ตัวนี้ก็จะเป็น72โวลต์ 2,000 วัตต์เช่นเดียวกันค่ะ72โวลต์ 2,000 วัตต์นะคะนี่ค่ะสีก็จะมีหลายสีให้เลือกค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะใช่ค่ะสีเทาค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะ72โวลต์ 2,000 วัตต์ความเร็วก็จะอยู่ประมาณ60ประมาณ60 70อยู่ราวๆเนี้ยค่ะอยู่ราวๆ70ประมาณนี้เนาะระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งก็คือจะวิ่งได้อยู่ประมาณ70โลนะคะ70โลรายการนี้ก็คือยังจดทะเบียนไม่ได้ยังจดทั้งนี้ทั้งนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดจดทะเบียนยังไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีสีเทาด้วยนะคะ R10 ก็จะมีสีเทาอ๋อมีสีเทาค่ะสวยนะคะสีเทาไม่เลือกหลายสีนะอันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดยังไม่ถึงตัวจดทะเบียนเลยค่ะครับผมที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คือที่เราเห็นทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงตัวจดทะเบียนเนาะต่อไปเราจะแนะนำตัวเวสป้าตัวนี้นะคะแนะนำตัวเวสป้าตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นเวสป้าเนี่ยค่ะเป็นตัวเหมือนเวสป้าดีกว่าใช้คำว่าเหมือนดีกว่าเนาะคล้ายๆเวสป้าดีกว่าเนาะเพราะว่าทรงเขาทรงเขาจะคล้ายๆดีกว่าเนาะเราจะมันไม่ใช่เวสป้าอยู่แล้วแต่ว่ามันจะคล้ายๆค่ะมันจะคล้ายๆเฉยๆเนาะทรงคล้ายๆเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นของ Smart EV Bike หรือของ Fuyu นั่นเองนะคะ Smart EV Bike เป็นค่ายเดียวกับ Fuyu นะคะค่ายเดียวกับ Fuyu ค่ะ Smart EV Bike T-LexFuyu ค่ายเดียวกันค่ะค่ายเดียวกันบริษัทเดียวกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม26แอมป์มอเตอร์พันวัตต์นะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะให้ดูเลยนี่ค่ะรูปทรงใช่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะค่ะนี่ค่ะเราก็จะดูเบาะหลังค่ะแล้วก็ลึกอยู่ค่ะลึกพอสมควรเลยนี่ค่ะมีที่ใส่ของตัวนี้ข้อดีของเขาคือแบตเตอรี่ลิเธียมนั่นเองตัวนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เป็นลิเธียมค่ะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะคะที่เป็นลิเธียมนะคะมอเตอร์ไซค์ทั้งร้านนุชเนี่ยมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เป็นลิเธียมนะคะเนี่ยตัวนี้
ราคาตัวนี้อยู่ที่ 32,900 รวมส่งค่ะ32,900 รวมส่งค่ะฮะฮะเนี่ยค่ะฮะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกขายดีมากเลยนะคะลูกค้าเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยขายดีมากเลยค่ะบอกลูกค้าได้เลยว่าขายดีมากเลยค่ะจะเป็นทรงคลาสสิกมอไซค์คงคลาสสิกตัวนี้60โวลต์ 1,200 วัตต์ค่ะแต่ก่อนนะคะ2รุ่นนี้ต่างกันยังไง1ต่างกันที่รูปทรง2ต่างกันที่ตัวนี้เป็นแบตลิเธียมตัวนี้แบตธรรมดาค่ะต่างกันนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะคือ 32,900 รวมส่ง 32,900 รวมส่งแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้แบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้แบตเตอรี่ธรรมดาแบตแห้งนั่นเองนะคะค่ะเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์ต่อไปจะเป็นตัวจดทะเบียนได้แล้วค่ะตัวนี้จะจดทะเบียนได้แล้วค่ะยังไงเจอธิบายนิดนึงครับคำว่าจดทะเบียนได้หมายถึงว่าสวัสดีค่ะ